astechfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ครับผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการครูทุกคนนะครับที่อยู่ในเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยทิวเตอร์นะครับวันนี้เจอกับอาจารย์แก๊ปนะครับนะก็รับผิดชอบในส่วนของคณิตศาสตร์นะครับภาคกอคณิตศาสตร์วันนี้ก็จะมาเฉลยให้พวกเราดูนะครับกับโจทย์ต่างๆที่ออกข้อสอบในปี63เราจะได้เห็นประเด็นกันไปบ้างแล้วแหละนะครับ EP ที่ผ่านมาคือ EP 1 EP 2 EP 3นะฮะใครยังไม่ได้ดูทั้ง3 EP นะครับสามารถติดตามได้ใน YouTube ที่ขึ้นให้นะครับช่อง channel stech4.com นะครับน้องสามารถเข้าไปดูได้เลยนะย้อนหลังได้มีคณิตศาสตร์เยอะแยะเลยนะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะวันนี้ก็เป็นการเฉลย EP ที่4นะครับ EP ที่4นะจ๊ะวันนี้ EP ที่4นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยใครที่อยากจะลงมือทำไปพร้อมๆกันนะครับน้องทำแล้วได้เท่าไหร่นะทำแล้วได้เท่าไหร่เขียนทิ้งไว้นะครับทำแล้วสมมุติได้50ได้60ตอบช้อยข้อ1ตอบช้อยข้อ2พิมพ์ทิ้งไว้นะครับส่งมาในช่องคอมเมนต์นะครับบางข้อน้องๆที่จำข้อสอบมาเนี่ยเขาอาจจะจำช้อยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรน้องคิดคำนวณแล้วมันได้เท่าไหร่พิมพ์เข้ามาโอเคไหมคิดคำนวณแล้วได้เท่าไหร่พิมพ์เข้ามานะครับเดี๋ยวขออนุญาตทักทายสมาชิกก่อนนะครับอีกไม่กี่คนเองทักทายเข้ามาสวัสดีปีเตอร์นะสวัสดีนะครับอาตีนะครับกระแตน้อยบูคลี่ทรงสวัสดีนะครับกัญจลักษณ์ครับเดี๋ยวดูคลิปต่อในกลุ่มลับใช่ครับใครอยู่ในกลุ่มลับเดี๋ยวดูวิดีโอต่อนะครับกลุ่มลับจะเป็นการติวนะฮะบางคนถามเอ๊ะอันนี้ไม่ใช่ติวเหรอยังอันนี้ไม่ได้ติวอันนี้เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มคือมาเฉลยข้อสอบให้ดูนะครับติวมันต้องเจาะลึกนะครับใครไม่รู้จักว่าติวเป็นยังไงนะครับสมัครเข้ามาในกลุ่มได้หรือหลายคนอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วนะครับมาทุกคนครับเรามาเริ่มกันเนาะวันนี้เป็น EP ที่4นะครับสำหรับการเฉลยภาคกคณิตศาสตร์นะครับก็น้องๆสามารถแชร์เก็บไว้ได้นะครับอาจารย์แก๊ปก็ไม่ลบคลิปไปไหนนะครับพร้อมสู้ค่ะสู้อีกครั้งไปคุณครูเร็วเริ่มต้นครับข้อที่19ครับใครทำได้เท่าไหร่พิมพ์ไว้นะครับพิมพ์ไม่ได้เลยนะพิมพ์ทิ้งไว้ได้อาจารย์จะมีเวลาให้สักข้อละ30วินะครับข้อละ30วิเรามาตอบกันนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์แก๊ปสวัสดีครับผมสวัสดีหลายคนนะที่เข้ามานะครับเดี๋ยววันนี้แต่ละข้อจะมีเวลาให้มีการจับเวลาด้วยมีการจับเวลาด้วยเพราะฉะนั้นทำได้เท่าไหร่พิมพ์มาในช่องแชทครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับจะได้รู้ว่าใครตอบไม่ตอบครับแสดงว่าอาจารย์เคยมาเที่ยวตะวันแดงสุรินทร์ไหมปกติอาจารย์นั่งแต่สมาธิครับนะน้องลุงเนาะเคยแต่ไปหลังตะวันแดงนะครับนะไปกินข้าวนะครับคาเฟ่หลังตะวันแดงที่สุรินทร์เนี่ยสุดยอดนะครับอร่อยมากเลยนี่โฆษณาไว้เลยนะครับคาเฟ่นะคาเฟ่กับข้าวอร่อยมากนะครับนะไม่เคยไปตะวันแดงสักทีนะน้องลุงนะสุรินทร์นะใครอยู่จังหวัดไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์เผื่อจะไปดูอยู่นะครับข้อที่19ครับมาเริ่มเลย EP ที่4ครับคุณครูข้อ19กล่องใบ1มีความกว้าง30เซนยาว30เซนสูง30เซนแสดงว่ากล่องใบนี้เป็นอะไรฮะลูกบาศก์ครับกว้างยาวสูงเท่ากัน30 30 30นะสามารถบรรจุกล่องทรงลูกบาศก์ขนาด12เซนอาจารย์แก๊ปขอย้ำไฮไลท์คำนี้ให้พวกเรานะครับทรงลูกบาศก์ลูกบาศก์คือกว้างยาวสูงเท่ากันนะครับลูกบาศก์นะกว้างยาวสูงเท่ากันกว้างยาวสูงเท่ากันลูกบาศก์นะเท่ากันนะครับอันนี้ต้องรู้ไว้นะต้องรู้ไว้นะครับแล้วเขาถามอะไรครับมีอยู่2กล่องกล่องใบแรกคือกล่องใหญ่ครับกล่อง30คูณ30คูณ30อีกกล่องนึง12คูณ12คูณ12มันมีใบเล็กกับใบใหญ่นะครับเขาถามอะไรครับเขาถามว่าสามารถบรรจุกล่องใบเล็กเนี่ยคือ12คูณ12คูณ12เนี่ยได้ทั้งหมดกี่กล่องมากที่สุดกี่กล่องมากที่สุดกี่ลูกอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นเท่าที่น้องเห็นนี้จะมีกล่อง2ใบนะครับอาจารย์แก๊ปให้เวลา30วิครับคุณครูครับ30วิในการทำข้อสอบข้อนี้ทำได้เท่าไหร่พิมพ์มาในคอมเมนต์นะครับทำได้เท่าไหร่พิมพ์มาในคอมเมนต์น้องกิฟต์เดี๋ยวไปเจอกันในกลุ่มไลฟ์สดด้วยนะแต่ตอนนี้มาเฉลยข้อสอบให้ดูก่อนนะครับในเพจนะมาทำได้เท่าไหร่พิมพ์มานะอ
หมดเวลาครับหมดเวลา30วิไวเหมือนโกหกนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเวลาจริงๆนะครับน้องวันสอบน้องมีเวลาแค่ข้อละ1นาทีนะครับวันนี้อาจารย์แก๊ปไม่สามารถจับให้ครบ30วิได้นะครับนะไม่สามารถจับให้ครบ1นาทีได้นะครับอาจารย์ใช้เวลา30วิมาเป็นข้ออ้างอิงนะครับนะใครตอบมาคอมเมนต์ตอบมาเลยครับนะตอนนี้มีแต่คนทักทายนะครับสวัสดีนะครับใครที่ทักทายเข้ามานะครับตอนนี้อยู่ในการทำข้อสอบกันอยู่นะครับใครทำได้เท่าไหร่พิมพ์มานะครับหนูขอติวกับอังกฤษครูเลดี้ก่อนนะคะได้ครับครูเลดี้เก๋ๆอยู่นะครับเดี๋ยวไปเจออาจารย์แก๊ปในกลุ่มด้วยนะครับมาทุกคนครับเขาบอกมีกล่องใหญ่30คูณ30ครับถ้าเรานึกภาพง่ายๆนะฮะจริงๆวิธีการหาจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่นะครับน้องลองนึกนะฮะกว้างยาวสูงมันเท่ากันนะครับพอกว้างยาวสูงมันเท่ากันเนี่ยมันจะมีกล่องใบเล็กกับใบใหญ่นี่อาจารย์แก๊ปสร้างกล่องให้ดูแล้วกันนะครับจริงๆนี่ไม่ได้เก่งการวาดรูปเลยนะครับให้พวกเราดูเฉยๆนะเราจะได้มองภาพออกนะครับสมมติอันนี้เป็นกล่องใหญ่นะครับกว้างยาวสูงเท่ากันแล้วยังไงต่อคะอาจารย์คะดูนะกว้างยาวสูงมันเท่ากันเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปวาดกล่องให้ดูนะครับใครทำได้เท่าไหร่ตอบมานะครับคุณครูครับตอบมาได้เลยนะไม่ต้องกลัวผิดไม่ต้องกลัวถูกครับเพราะว่าผิดกันทั่วหน้านะครับนะผิดกันทั่วหน้าตอนสอบอ่ะนะนี่ๆไม่ได้สวยเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรหรอกนี่นี่คือกล่องใบใหญ่นะครับแล้วไงต่อคะอยากเข้ากลุ่มไลฟ์สดด้วยค่ะเดี๋ยวทักอินบ็อกซ์เข้าไปในนี้เลยนะครับทักอินบ็อกซ์เข้ามาในช่องเพจนี้นะครับรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยมีทีมงานตอบอยู่นะครับแต่อันนี้ขอติวก่อนนะครับอันนี้ขอติวก่อนนะครับน้องอันนี้คือขนาด30คูณ30คูณ30กว้างยาวสูงกว้างยาวสูงเท่ากันแล้วยังไงล่ะคะถ้ากว้างยาวสูงมันเท่ากันน้องนึกง่ายๆครับเราจะเอากล่องที่ขนาด12คูณ12คูณ12ไปบรรจุเนี่ยมันก็ต้องเอาชิดมุมข้างใดข้างหนึ่งถูกต้องไหมครับเอาง่ายๆนะชิดมุมข้างใดข้างหนึ่งคำถามด้านเดียวมีกี่บรรจุได้เท่าไหร่ด้านเดียวบางคนบอกงงด้านเดียวด้านเดียวคือ12เซนนะครับคำถามคือ12เซนเนี่ยจะบรรจุด้านนี้ไกด์ให้นะครับ12เซนจะบรรจุด้านนี้ครับด้านที่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยได้กี่ลูกคำถามก็คือ12เซนจะต้องใช้กี่อันจึงจะเต็ม30น้องก็คิดง่ายๆ12 1 12 12 2 24 12 3 36เกินทันป่ะเพราะฉะนั้น12เซนเนี่ยมันได้ด้านละแค่2ด้านละแค่2ทันมั้ยครับ12เซนเนี่ยมันได้ด้านละแค่2ชิ้นพอ12 3 36มันเกินไงนะครับเพราะฉะนั้น12เซนจะไม่สามารถใส่ตรงนี้ได้แล้วนะครับใส่ได้แค่2ชิ้นนะครับอันนี้ก็ทำนองเดียวกันครับด้านยาวเนี่ยมันก็สามารถใส่ได้แค่2ชิ้นเท่านั้นคุณครูด้านสูงก็สามารถใส่ได้แค่2ชิ้นเท่านั้นนะครับด้านสูงก็ใส่ได้แค่2ชิ้น12 1 12 12 2 24เพราะนั้นด้านที่เหลือไปเนี่ยนะครับเกินใส่ไม่ได้เลยนะหมายความว่าด้านกว้างสามารถใส่ได้2ด้านยาวสามารถใส่ได้2ด้านสูงสามารถใส่ได้2เพราะฉะนั้นจำนวนลูกเนี่ยมันจะใส่ได้แค่2คูณ2คูณ2 8ลูกครับนี่ซอนย่าตอบมาเยี่ยมมากนะครับวรเมธเยี่ยมมากกดหัวใจให้เลยนะครับก็คือถ้าน้องนึกภาพอันนี้ต้องใช้เขาเรียกจินตนาการเหนือก็ความรู้นิดนึงนะครับคือน้องต้องใช้จินตนาการนะครับคุณครูเนี่ยฮะเนี่ยเหมือนตรงนี้เป็นลูกหนึ่งใช่ไหมครับนี่ลูกหนึ่งแหมอาจารย์แก๊ปก็วาดเก่งด้วยสินะวาดไงดีวะเนี่ยนะเนี่ยเหมือนเป็นลูกหนึ่งนะครับวาดไงดีวะเนี่ยนะฮะเนี่ยมันเป็นลูกหนึ่งอะนะครับนี่ลูกหนึ่งใช่ไหมสูงขึ้นไปนะฮะประมาณนี้ออกมาเนี่ยฮะลูกหนึ่งใช่ไหมอันนี้ลูกหนึ่งเทินไปได้อีกลูกหนึ่งสองแล้วนะแล้วก็ไปข้างหลังได้อีกชิ้นหนึ่งนะไปข้างข้างได้อีกชิ้นหนึ่งไปนี่ชิ้นข้างบนได้ชิ้นข้างบนได้ชิ้นเป็น8นะครับ2คูณ2คูณ2เป็น8นะฮะ2คูณ2คูณ2เป็น8นะแต่ถ้าพวกเราเอาพื้นเอาปริมาตรทั้งหมดคือ30คูณ30คูณ30เดี๋ยวเขียนตรงไหนดี
ถ้าเราปริมาตรทั้งหมดคือ30คูณ30คูณ30แล้วหารด้วย12สำหรับคนที่กำลังทำแบบนี้อยู่นะหารด้วย12คูณ12คูณ12แบบนี้มันจะไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับทำไมแบบนี้ถึงไม่ได้เพราะมีบางคนตอบมานะครับถือว่าไม่ผิดนะเราเอาปริมาตรรูปใหญ่คือ30คูณ30คูณ30เนี่ยหารด้วยปริมาตรรูปเล็กคือ12คูณ12คูณ12หารออกมาแล้วเนี่ยคำถามคือทำไมมันทำแบบนี้ไม่ได้ครับครูทำไมถึงทำไม่ได้เพราะอะไรเอ่ยเพราะมันไม่ลงตัวพอมันไม่ลงตัวเนี่ยรูปอื่นเนี่ยมันไม่สามารถแทรกเข้าไปในด้านที่เหลือได้นะครับเพราะนั้นวิธีการแบบนี้มันจึงผิดครับสำหรับข้อนี้นะมันใช้ได้กับโจทย์ที่ลงตัวเท่านั้นนะถ้าใครไม่เคยติวเลยจะไม่รู้นะครับว่าโจทย์มันมีแบบไหนบ้างนะครับวันนี้อาจารย์แก๊ปมาเฉลยข้อสอบให้ดูนะไม่ได้มาติวนะต้องบอกว่าไม่ได้มาติวนะครับวันนี้ข้อนี้ตอบ8ครับคุณครูครับตอบ8ด้านกว้าง2ด้านยาว2ด้านสูง2ก็เป็น2คูณ2คูณ2เป็น8ครับคำตอบข้อนี้คือ8ครับคุณครูครับใครทำได้ไม่ได้มาดูนะไม่เป็นไรครับนะฝึกกันได้คุณครูนะฝึกกันได้นะไปต่อครับไปต่อมีเวลาให้ข้อละ30วินะในการตอบนะคนที่ตอบมาผิดถูกไม่เป็นไรคุณครูครับผิดถูกไม่เป็นไรมันถือว่าเป็นการฝึกกันได้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะอันนี้ก็ไม่ลบคลิปนะไม่ลบนะเราสามารถแชร์เก็บไว้ดูได้นะครับอ่ะไปต่อครับคุณครูไปต่อไปต่อใครพร้อมแล้วไปกันต่อนะครับข้อที่20ครับถ้านำเส้นขนานแนวนอน4เส้นตัดกับเส้นแนวตั้ง4เส้นจะเกิดรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกี่รูปช้อยก็จะมี24เอาข้อนี้มีช้อยแล้วช้อยจะมี24 28 32 36ครับเส้นแนวนอน4เส้นเส้นแนวตั้ง4เส้นจะเกิดรูปทั้งหมดกี่รูปนะฮะมีเวลาให้ข้อนี้30วิครับคุณครูใครทำได้ตอบมานะครับใครตอบช้าก็ถือว่าผิดนะเอางี้ดีกว่านะใครตอบช้าถือว่าผิดนะครับใครลอกกันบ้านเพื่อนก็ถือว่าผิดเอาแบบนี้เลยนะใครลอกกันบ้านเพื่อนถือว่าผิดเลยตอบกันอยู่ไหมครับเนี่ยพวกเราตอบกันอยู่ไหมครับพวกเราอยู่กันไหมครับฮัลโหลพวกเราอยู่กันไหมฮะหนูไปดูอังกฤษที่กลุ่มก่อนนะคะจ้าเดี๋ยวใครอยู่ในกลุ่มตอนนี้ก็มีติวอยู่นะครับใครอยู่ในกลุ่มตอนนี้ก็มีติวอังกฤษอยู่นะครับไม่ใช่มาดูไลฟ์สดฟรีเพลินเลยนะครับอันนั้นไปแชร์เก็บไว้ได้คุณครูอันนี้แชร์เก็บไว้ได้นะครับแต่ในกลุ่มนั้นติวสดๆอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปติวเสร็จก็ต้องไปเหมือนกันนะครับอ่ะมาคุณครูตอบเท่าไหร่นี่มีคนตอบแล้วยังไม่รู้นะว่าถูกผิดหรือเปล่านะครับคนอื่นสามารถพิมพ์คำตอบอื่นเข้ามาได้นะครับอาจารย์จะทำวิธีแบบคนทั่วไปทำให้ดูดีกว่านะครับเพราะว่านี้เป็นภาคกรนะครับคุณครูมีเส้นตรง4เส้นแนวนอน4เส้นแนวตั้ง4เส้น1 2 3 4เขาถามว่าจะเกิดรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานได้กี่เส้นนะครับกี่รูปนะต้องมาเคลียร์พวกเราก่อนคำว่าสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยมันคืออะไรสี่เหลี่ยมด้านขนานมันก็คือสี่เหลี่ยมธรรมดานั่นแหละจัตุรัสก็สี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็สี่เหลี่ยมด้านขนานเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขากำลังถามพวกเราว่าเมื่อเส้นตรง4เส้นแนวนอน4แนวตั้ง4มาตัดกันแล้วเกิดรูปสี่เหลี่ยมกี่รูปเขาถามพวกเราแค่นี้แหละนะครับหลายคนบอกแล้วหนูจะดูรูปสี่เหลี่ยมยังไงล่ะอันนี้เอาแบบขั้นเบสิกก่อนเลยนะครับมันมีขั้นแอดวานซ์ด้วยเหรอมีขั้นแอดวานซ์ด้วยนะครับเอาแบบเบสิกก่อนนะครับเบสิกคือยังไงเบสิกจะเป็นอย่างนี้ครับเบสิกน้องจะต้องไล่นับด้านให้ดีนะครับไล่ตั้งแต่รูปเล็กไปรูปใหญ่รูปเล็กนับยังไงอ่ะมันนับตั้งแต่อย่างนี้ครับ1คูณ1 1คูณ1 1คูณ2อ่
่ะให้ฟัง1คูณ1คืออะไร1คูณ1คือจัตุรัสครับคุณครูครับ1คูณ1คือจัตุรัสคืออย่างเงี้ย1คูณ1 1 1อย่างเงี้ย1คูณ1ครับเพราะฉะนั้นค่อยๆนับรูปเล็กไปรูปใหญ่ค่อยๆไปนี่1คูณ1แล้ว1คูณ2ล่ะ1คูณ2คือชึบแล้วมานี่2หน่วยนี่ก็เลย1คูณ2นะครับมันต้องไล่อย่างมีระบบครับคุณครูในการนับรูปแบบนี้นะครับนะนี่คือจุดประสงค์ของภาคกอเขาอยากให้พวกเรานับอย่างมีระบบนะต่อไปครับต่อไป1คูณ1 1คูณ2นะฮะ1คูณ3ค่อยๆไล่แบบเนี้ยนะครับต่อไป2คูณ1 2คูณ2 2คูณ3หมดยังยังมีอีกครับ3คูณ1 3คูณ2แล้วก็3คูณ3แบบนี้นะครับประมาณนี้เราต้องไล่อย่างมีระบบครับถามว่าน้องไปใช้กฎการนับแบบเอกคณิตศาสตร์ได้ไหมได้นะฮะคอมบิเนชันสามารถทำได้นะครับมาดูกันว่า36เนี่ยถูกไหมนะเริ่มต้นครับเรามานับ1คูณ1ก่อนเลย1คูณ11คูณ1ก่อนเลยนะเดี๋ยวนะมีสายเข้าไม่รู้สายไหนเข้าอาจารย์ไลฟ์สดอยู่เนาะสายที่ไหนเข้าวะเนี่ยมาเดี๋ยวนะอาจารย์เปิดตรงไหนวะเปิดนี่ก่อนสายเข้ามานะครับมา1คูณ1ครับ1คูณ1คือนับจัตุรัสรูปเล็ก1 1นะครับอย่าผิดที่ห้องสอบล่ะมาทุกคนครับเริ่ม1คูณ1 1 2 3 4 5 6 7 8 9เห็นไหมนี่เขาเรียกว่า1คูณ1นะครับ9ชิ้นอันนี้คือ9ต่อไป1คูณ2นะครับนับเลย1เดี๋ยวเปลี่ยนสีหน่อยดีกว่าเปลี่ยนสีหน่อย1 2 3 4 5 6นี่เขาเรียก1คูณ2นะครับ61คูณ2นะต่อไป1คูณ3 1คูณ3คือขึ้นไป1หน่วยแล้วก็ขวา3หน่วยอย่างเงี้ย1คูณ3นะครับเนี่ยต้องนับแบบนี้มีระบบแบบนี้นะครับ1คูณ3ก็ง่ายเลย1 2 3นะครับได้3รูปครับต่อไป2คูณ1ครับ2คูณ1ครับครู2คูณ1เดี๋ยวเปลี่ยน4ประการหน่อย2คูณ1นี่คือขึ้นไป2มาทางขวา1นะครับ1 2 3 4 5 6อันนี้ก็เป็น6นะครับเดี๋ยวจะลบ4ก่อน6ต่อไป2คูณ2 2คูณ2คืออะไรครับขึ้นไป2ขวามา2นะครับคืออย่างละ2คูณ2นะฮะเหมือนกระเบื้องอ่ะ2ช่องคูณ2ช่องนะครับก็กลายเป็น1 2 3 4นี่คือ4ครับแล้วก็ใส่4ไป4ต่อไป2คูณ3 2คูณ3คือขึ้นไป2ขวามา3ก็เป็น1 2เห็นไหมฮะได้2ครับนี่คือหลักการนับนะครับหลักการนับที่ดีเราจะต้องค่อยๆนับค่อยๆไล่ไปตามสเต็ปคือไล่ครบนะถ้านับไม่ครบเนี่ยซวยเลยนะครับต่อไป3คูณ1ครับขึ้นไป3ขวามา1ครับแบบนี้ขึ้นไป3 1เห็นไหม2 3แล้วก็นับได้3ใส่3ไว้ต่อไป3คูณ2ครับขึ้นไป3ขวามา2 12ใช่ไหม2รูปใส่ไปครับ2นี่3คูณ1แล้วเนี่ยตะกี้3ตะกี้3คูณ1ได้3เนี่ยนะฮะ3คูณ2ได้2นะครับต่อไป3คูณ3 3คูณ3คือรูปอะไรครับรูปใหญ่ครับ3คูณ3คือรูปใหญ่รูปใหญ่คือรูปนี้อันนี้ชัดเจน3คูณ3ก็ได้เป็น1รูป1รูปนี่คือสำหรับวิธีภาคกอนะครับคุณครูภาคกออันนี้คือภาคกอนะบางคนบอกอันนี้เอกคณิตศาสตร์หรือเปล่าคะไม่ครับอันนี้คือภาคกอนะครับภาคกอก็ต้องนับแบบนี้แหละก็ต้องไล่กันแบบนี้นะครับแล้วก็มานับกันครับมานับกัน9บวก6เป็น15บวก3เป็น18บวกนี้เป็น24เป็น28เป็น30 33 3 35บวก1เป็น36ครับคำตอบตรงนี้คือ36นะเพราะฉะนั้นสำหรับภาคกอนะสำหรับคนไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับ
าจารย์แนะนำถ้าน้องเจอรูปแบบการนับแบบนี้น้องจะต้องนับอย่างมีระบบไม่ว่าน้องจะไปเจอโจทย์ที่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้น้องก็ต้องนับอย่างมีระบบเหมือนกันนี่สามเหลี่ยมแบบนี้ครับครูนี่ฮะน้องก็ต้องนับอย่างมีระบบเหมือนกันโจทย์แนวนี้นะสำหรับคนภาคกรนะที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะน้องไม่ต้องไปหาวิธีอื่นนะครับบางคนไปใช้วิธีนี้ combination 42 442จับคูณกันก็ได้36เหมือนกันแต่เราจะไม่รู้ความหมายตรงนี้เลยนะครับนะมันเป็นความรู้ที่เกินภาคกรนะครับคุณครูครับเกินไปนะครับแถวบ้านเรียกมากไปนะครับน้องไม่สามารถทำได้หรอกมันเยอะไปนะครับเอาความรู้เอาเวลาตรงนี้ไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับวิธีการนี้อาจารย์จึงไม่ค่อยแนะนำนะสำหรับคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับนะถือว่าข้อนี้คนออกข้อสอบมาทำออกมาคือซื้อเวลาพอสมควรนะครับซื้อเวลาพอควรเลยแหละนะครับค่อนข้างจะเสียเวลาสำหรับพวกเราเลยนะครับนะอ่ะไปต่อครับข้อนี้ตอบ36นะครับฝนฟับเลยจบแล้วฝนฟับเลยไปต่อนะไปต่อนะครับคุณครูต่อไปข้อที่21ครับวันนี้ใครพร้อมนะครับใครพร้อมนะสามารถไปฝึกทำได้เลยนะเนี่ยหยิบกระดาษขึ้นมาฝึกทำได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคุณครูนะปกติอาจารย์แค่ติวแค่ในกลุ่มอย่างเดียวนะเดี๋ยวติวอันนี้เสร็จก็ไปติวในกลุ่มลับแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่การติวนะต้องบอกก่อนนะครับไม่ใช่การติวนะครับคุณครูเป็นการมาเฉลยข้อสอบให้พวกเราดูนะข้อสอบปี63แหมจะไป64แล้วข้อสอบปี63นะครับปี63ที่ผ่านมานั่นเองนะอ่ะข้อที่21ครับเดี๋ยวให้เวลา30วินาทีนะครับข้อ21คุณครูถามว่าคุณครูไหนวะคุณครูนะเห็นโจทย์เป็นคุณครูครูทุกคนเป็นตำรวจตำรวจทุกคนเป็นชาวนาชาวนาทุกคนเป็นทหารข้อใดสรุปถูกต้องข้อนี้จะให้เวลาสัก30วิครับเหมือนเดิมครับจับเวลาแล้วนะต้องมีคนทันนะครับไม่งั้นไม่มีคนผ่านการสอบครูผู้ช่วยด้วยนะแต่ปีนี้ต้องบอกว่าหินจริงๆปี63เนี่ยไม่ใช่หินธรรมดาอาจารย์พูดไป3คลิปแล้วนะครับดีน้องบีเมอร์ก็มาบอกนะจริงครับจริงครับคือจำนวนข้อกับจำนวนเวลาเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันนะอาจารย์พูดไป3คลิปแล้วที่ผ่านมานะนะไปดูเลยนะครับฉะไปเละนะครับสปทเนี่ยฉะไปเละเอาเกณฑ์ของกพแต่จำนวนข้อมันไม่สัมพันธ์กับเกณฑ์กพเลยนะครับเกณฑ์กพมันไม่ได้เป็นแบบนั้นถ้าใครเคยสอบของภาคกพนะจะรู้ว่าเกณฑ์มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับแต่พูดมา3คลิปแล้วนะครับเนี่ยน้องบีเมอร์เนี่ยถูกต้องเลยจำนวนข้อก็เยอะกว่าด้วยบางเรื่องอ่ะจำนวนข้อมากกว่ามันใช้เวลาเยอะนะครับมันไม่สัมพันธ์กันนะครับมันทำให้ทำข้อสอบไม่ทันแต่ว่าเราเอามาดูวันนี้ก็คือเอามาดูว่าเอ๊ะมันทำยังไงเนาะเผื่อไปเจอในรอบหน้าต่อไปอีกนะครับอ่ะข้อนี้ครับข้อนี้อาจารย์ต้องบอกว่าเป็นความรู้โอ้มีใครตอบหลายคนเลยเยี่ยมมากเลยนะเป็นความรู้ที่มีหลายคนคาดเคลื่อนมากๆอาจารย์นึงบอกว่าถ้าใครใช้วิธีการที่ผิดเนี่ยมันจะได้คำตอบแบบผิดๆบางคนทำแบบนี้ครับ1ไป2 2ไป3 3ไป4พอตอบก็1ไป4ทำแบบนี้แต่ไม่มีช้อยทำไมหนูทำแบบนี้ล่ะก็ติวเตอร์เคยสอนมาแบบนี้อ่ะทุกคนครับโจทย์แบบนี้เนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้กับโจทย์ที่มีคำว่าทุกข์กับคำว่าบางอาจารย์แก๊ปบอกทุกรอบเลยเมื่อก่อนที่ติวใครเคยดูใน YouTube เนี่ยอาจารย์จะบอกทุกรอบว่าโจทย์เรื่องแบบนี้นะตรรกศาสตร์แบบเนี้ยมันมีโจทย์หลายแบบคุณครูต้องแยกแบบให้เป็นนะแบบนี้คือแบบที่วาดรูปนะครับแบบที่วาดรูปนะครับเพราะนั้นการที่น้องจะต้องทำน้องต้องวาดรูปให้เป็นนะครับครูทุกคนเป็นตำรวจแล้วก็วาดเลยนะครับครูทุกคนเป็นตำรวจตำรวจล้อมครูแล้วก็ไปตำรวจนะครับแล้วเขียนรูปตำรวจข้อนี้ไม่สามารถใช้สูตรได้นะครับเราก็ต้องวาดรูปครับตำรวจล้อมครูต่อไปตำรวจทุกคนเป็นชาวนาเอาชาวนาล้อมตำรวจจบเลยนะครับเอาชาวนาล้อมตำรวจนะครับแล้วก็วาดชาวนาชาวนาช
าวนาล้อมตำรวจนะครับต่อไปทหารทุกคนเป็นชาวนาเราเห็นวงกลมชาวนาแล้วก็ล้อมครับทหารทหารล้อมไปนะครับอันนี้คือน้องจะต้องฝึกฝนมาอย่างดีแล้วนะครับนะถึงบอกว่าวันนี้อาจารย์ไม่ได้มาติวนะครับปกติการติวเนี่ยมันจะต้องละเอียดกว่านี้นะครับทำไมมันต้องล้อมด้วยทำไมไม่ต้องล้อมแบบนี้นะครับนี่คือการติวนะครับแต่วันนี้มาเฉลยให้ดูนะครับว่าแนวการคิดแต่ละข้อเนี่ยมันเป็นแบบนี้บางคนเก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะครับเอาไปแกะได้เลยนะครับหรือถ้าใครยังไม่เก่งเอาคลิปนี้มาดูและเป็นแนวทางในการอ่านหนังสือครับคุณครูครับแนวทางในการอ่านหนังสือเนาะเอาเป็นไว้เป็นแนวทางครับอ่ะพอน้องได้แบบนี้แล้วเขาไม่ได้ถามอะไรเขาถามว่าข้อใดสรุปได้ถูกต้องแล้วเขามาดูข้อ1ตำรวจบางคนเป็นครูตำรวจบางคนเป็นครูเป็นไงฮะเราจะต้องหาส่วนหนึ่งที่เป็นตำรวจแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นครูด้วยนะครับเราดูอ่ะเราดูตำรวจนะดูตำรวจนะครับดูตำรวจเดี๋ยวไฮไลท์ให้ดูดูตำรวจตำรวจอยู่ไหนวะเนี่ยนี่วงกลมสีเหลืองครับตำรวจครับตำรวจครูครูอยู่ไหนครับครูอยู่ข้างในครับวงกลมสีเขียวครับตำรวจบางคนเป็นครูตำรวจบางคนเป็นครูน้องดูในรูปครับครูทุกคนเป็นตำรวจใช่ไหมเพราะฉะนั้นครูทุกคนเป็นตำรวจครูบางคนก็เป็นตำรวจถามนะบางคนบอกงงว่ะนั่นแหละถ้างงน้องก็ต้องศึกษาความรู้เพิ่มเติมนะจากรูปนะครับครูทุกคนเป็นตำรวจอันนี้จริงนะครับถ้าครูทุกคนเป็นตำรวจแสดงว่าครูบางคนก็เป็นตำรวจถูกต้องป่ะและถ้าครูบางคนเป็นตำรวจตำรวจบางคนก็เป็นครูถูกต้องป่ะเพราะฉะนั้นคอยช้อยข้อหนึ่งเนี่ยถูกนะครับเพราะนั้นข้อนี้ฝนช้อยข้อหนึ่งนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่งงที่สุดนะครับอาจารย์แก๊ปบอกเลยนะนะมันไม่สามารถมันจะอธิบายยังไงดีมันจะต้องลึกซึ้งอะนะฮะเรื่องพวกนี้ต้องลึกซึ้งนะครับแต่ทำไมข้อ2ข้อ3ข้อ4ผิดครับเรามาดูข้อ2บอกว่าทหารทุกคนเป็นตำรวจจากรูปเห็นชัดก็ทหารมันล้อมตำรวจอยู่นะครับตำรวจทุกคนเป็นทหารไม่ได้หมายความว่าทหารทุกคนจะเป็นตำรวจใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อ2นี่ผิดแน่นอนนะครับข้อ3ชาวนาทุกคนเป็นตำรวจแล้วก็ดูตำรวจทุกคนเป็นชาวนาเห็นไหมดูจากรูปนะตำรวจทุกคนเป็นชาวนาแต่มันหมายความว่าชาวนาทุกคนจะเป็นตำรวจข้อ2ในผิดนะครับต่อไปข้อ4ทหารทุกคนเป็นชาวนาดูทหารดูทหารดูวงกลมทหารดูชาวนาชาวนาทุกคนเป็นทหารแต่ทหารทุกคนไม่ได้เป็นชาวนาครับข้อ4ผิดนะครับถ้าใครรู้2 3 4ผิดก็หลับตาหูหลับหูหลับตาตอบช้อยข้อ1ไปก็ถูกนะครับเพราะนั้นเรื่องพวกนี้จะต้องแม่นในพวกทฤษฎีพอสมควรเนาะน้องสุภาพรบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์ดูแต่ใน YouTube ดูอาจารย์แล้วสนุกค่ะนะจากที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์เกลียดคณิตศาสตร์มากขึ้นกว่าเดิมอีกก็ไม่ใช่นะเริ่มชอบสนุกแล้วค่ะน้องต้องมันจะต้องฝึกครับก็ต้องฝึกเนาะในแต่ละเรื่องนะต่อไปครับครูครับไปต่อครับข้อนี้ตอบข้อ1เยี่ยมมากเลยนะครับนะเดี๋ยวใครแชร์แล้วแท็กเพื่อนนะครับนะเดี๋ยวว่างๆจะแจกไอ้ตัวนี้ไปด้วยเห็นไหมอาจารย์มี2อันนะครับแจกได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครูครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยต่อไปข้อที่22ครับข้อ22ต่อเลยนะข้อ22ข้อมูลชุด1มี10จำนวนมีค่าเฉลี่ยเป็น45เมื่อเพิ่มข้อมูลเข้าไปอีก1จำนวนทำให้ค่าเฉลี่ยเป็น44แล้วข้อใดเป็นจำนวนที่เพิ่มเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะจับเวลานะครับจับเวลาทั้งหมด30วินะฮะเริ่มจับเวลาครับใครทำได้เท่าไหร่ตอบมาครับครูครับเรามาดูกันครับว่าโจทย์ข้อนี้นี่มีคนตอบแล้วนะครับน้องน้ำหวานนะครับน้ำหวานเอกอะไรเอ่ยต้องดูหน่อยน้ำหวานเอกอะไรครับแจ้งมาได้นะถ้าเอกคณิตศาสตร์อาจารย์ไม่ห่วงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเอกอื่นนี่เยี่ยมมากเลยนะครับนะข้อมูลชุด1มี10จำนวนครับมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเรื่องนี้หนีไม่พ้นนะครับถือว่าข้อนี้ถือว่าไม่นอกเหนือหลักสูตรนะครับไม่นอกเหนือหลักสูตรนะเรื่องค่าเฉลี่ยครับ
ค่าเฉลี่ยน้องรู้จักอยู่แล้วหายังไงครับค่าเฉลี่ยคือทำไงฮะเอาข้อมูลทุกตัวมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลนะนี่น้องทำไมเอกคณิตศาสตร์ค่ะโอ้ยสบายอยู่แล้วอันนี้ภาคก่อนนี่หลับตาทำข้างหนึ่งยังได้เลยใช่ไหมครับนะเออสบายนะครับสำหรับเอกคณิตศาสตร์นะน้องสามารถบอกผมทำไม่ทัน20กว่าข้อจริงครับจริงครับข้อสอบไม่มีนาฬิกาบอกได้วิดีโออาจารย์ดูไป2รอบก็ผ่านได้ครับโอ้ขนาดไม่ทัน20กว่าข้อยังผ่านเลยโอ้เยี่ยมมากครับนะเยี่ยมมากเยี่ยมมากสู้ๆนะครับครูต่อไปก็เป็นครูแล้วก็แหมพัฒนาประเทศกันครับครูครับต่อไปครับไปตรงไหนต่อเนี่ยนะค่าเฉลี่ยเลขคณิตเอาข้อมูลทุกตัวมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลอันนี้ทุกคนรู้จักอยู่แล้วเคยไปเฉลี่ยกับเพื่อนเคยเฉลี่ยค่าก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนอันนี้รู้จักอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องนี้ค่าเฉลี่ยมันมีอีกแบบนึงครับคุณครูแบบค่าเฉลี่ยแบบ2 กลุ่มเขาเรียกแบบถ่วงน้ำหนักนะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกนึกถึงตอนเกรดเฉลี่ยทุกคนรู้จักเกรดเฉลี่ยใช่ไหมเกรดเฉลี่ยมันถ้าเราได้ A หรือเราได้เกรด C เนี่ยมันต้องดูด้วยว่ามันกี่หน่วยเกรดถูกต้องไหมเราจะต้องเอาน้ำหนักเนี่ยคูณกับเกรดที่ได้บวกกับน้ำหนักคูณเกรดที่ได้หลายๆวิชาทำแบบนี้แล้วหารด้วยน้ำหนักทั้งหมดก็คือน้ำหนักของทุกวิชาทั้งหมดนั่นเองนะครับนั่นคือการคิดเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักนะครับอันนี้ก็อาการเดียวกันนะครับเขาบอกว่าไงครับเขามีข้อมูลอยู่10จำนวนวาดภาพไปดูนะมีข้อมูลอยู่10จำนวนมีค่าเฉลี่ยเป็น45 x bar เป็น45เขาบอกถ้าเขาเพิ่มมาอีก1จำนวนนึกภาพนั้นนึกภาพตามเพิ่มมาอีก1จำนวนคือเท่าไหร่ไม่รู้นะครับจะทำให้ค่าเฉลี่ยนั้นเปลี่ยนไป44นะครับคำถามครับคำถามนะอันนี้เหมือนติวเลยว่ะนะคำถามครับอาจารย์นี่ติดนะคำถามครับ44คือค่าเฉลี่ยของข้อมูลกี่จำนวน44นะคือค่าเฉลี่ยของข้อมูลกี่จำนวนถ้าเราอ่านโจทย์ไม่ผิดพลาดน้องจะรู้เลยว่า44คือข้อมูลของ11จำนวนใช่ไหม11จำนวนทำไม11จำนวนก็เดิม10คนน่ะมันได้45ใช่ไหมค่าเฉลี่ยเพิ่มข้อมูลเข้าไปอีกตัวนึงเพิ่มข้อมูลไงจากเดิมมี10ไงเพิ่มข้อมูลไปอีกตัวนึงแสดงว่ามี11ตัวนะครับเพราะนั้นข้อมูล11ตัวเนี่ยมันจะได้เป็น34 51จำนวนเยี่ยมมากครับครูครับเดี๋ยวนี้ยุค 4G นะมันจะรีเลย์นิดๆหน่อยนะครับรีเลย์นิดๆนะพออาจารย์ถามพวกเรายังตอบปุ๊บเลยไม่ได้มันต้องมีเวลาหน่วงนิดนึงนะไม่เป็นไรคุณครูตอบมานะครับมันมี11จำนวนครับเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยรวมทั้ง11จำนวนนี่คือได้44นะครับน้องก็มีหน้าที่เอา44คือค่าเฉลี่ยรวมนะครับอันนี้วงเล็บให้ค่าเฉลี่ยรวมหาได้จากไหนครับนึกตอนคิดเหมือนเกรดคิดเหมือนเกรดเฉลี่ยนะครับข้างล่างหารด้วย11จำนวนนะแต่ข้างบนครับน้องจะต้องเอา10จำนวนเฉลี่ยแล้วได้45เอาจำนวนนะครับเอาจำนวนเหมือนหน่วยกิตนะครับเหมือนหน่วยกิตนะฮะคูณกับเกรดของมันเพราะฉะนั้น10คนเนี้ยนะครับ10คนนี้นะ10จำนวนนี้ได้เกรด45อาการประมาณนั้นนะครับบวกกับอีก1จำนวนใส่เลข1ให้อีก1จำนวนที่ไม่รู้ว่าเติมเข้าไปเท่าไหร่ปฐมวัยไม่ต้องคิดเลยค่ะอาจารย์ครับใช่ครับอาจารย์ตอบตามตรงเลยนะใช่ครับนะตอบตามตรงตอบแบบนอบน้อมเลยนะครับใช่ครับนะถ้าใครไม่เคยฝึกมานะครับไม่ได้หรอกครับนะอาจารย์บอกตามตรงนะครับแต่ถ้าพวกเราฝึกนะอาจารย์บอกนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับพวกเราฝึกนะไม่ใช่เรื่องยากเราจะไม่ค่อยเข้าใจตัวเองว่าเอ๊ะมันจริงหรือว่าอาจารย์แก๊ปพูดน้องลองไปถามคนที่สอบได้นะครับแล้วคนที่ไม่ต้องเอาปี63หรอกเอาปี61ก็ได้ก็จะมีคนหลายๆเอกนะครับที่เกียรติคณิตศาสตร์มากๆนะแต่พอมาเจออาจารย์นะครับได้ฝึกอาจารย์เอาเถอะอาจารย์มีวิธีนะครับในการเตรียมตัวให้พวกเรานะครับเดี๋ยวใครอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วฟังวันนี้นะครับวันนี้เป็นการเปิดตัวคลิปแรกนะครับเดี๋ยวไปติวในกลุ่มนะหลัง2ทุ่มไปนะครับเอาข้อนี้ก่อนข้อนี้เราจะหาค่า x ครับคุณครูหาค่า x ทำยังไงครับแก้สมการคูณไฟ11ขึ้นไปครับคูณไฟ11ขึ้นไปคูณไฟไป11คูณ4ได้44ใส่4ทด4 11คูณ4ได้44ทด4เป็น48เท่ากับ
10คูณ45ได้450ครับบวก x ครับอยากได้อะไรครับอยากได้ตัวที่เพิ่มเข้าไปไอ้ตัวที่ไฮไลท์สีเขียวนะเพราะนั้นเอา450ครับจากบวกอยู่ย้ายเป็นลบครับเพราะนั้นถ้าทุกคนลบเลขไม่ผิดเราจะได้ว่า x เพราะฉะนั้น x ของเราจะเท่ากับ34ครับครูคำตอบข้อนี้คือ34ครับปฐมวัยไม่ต้องคิดปฐมวัยแค่เปิดก็เงือบแล้วค่ะจันก็แต่จันบอกเลยนะเอกปฐมวัยก็มีคนสอบได้นะมีคนสอบได้ที่1ด้วยนะครับแต่เพียงรอบนี้มันสอบได้น้อยเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเอกปฐมวัยก็ต้องมีคนที่ทำคณิตศาสตร์ได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นเอกปฐมวัยเฮ้ยเราจะไม่ฝึกเลยเหรอเราต้องฝึกบ้างนะครับทำให้ได้บ้างนะครับข้อนี้อาจจะไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ข้ออื่นต้องได้อย่างนี้เป็นต้นนะถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับแล้วฟังดูตรงนี้นะน้องไม่ต้องกังวลน้องเลือกทำได้นะครับเลือกทำได้ตามที่ใจชอบบางคนบอกหนูไม่อยากเลือกสักข้อเลยครับจันครับอันนั้นก็เกินไปนะครับเกินไปต้องเลือกสักหน่อยนะครับคุณครูครับเลือกสักหน่อยนะนะครับบางคนบอกไม่เอาเลยค่ะจันครับไม่เอาสักข้อไม่ได้นะถ้าอยากเป็นครูนะครับสอบบรรจุได้เนี่ยต้องได้นะครับนะอ่ะต่อไปครับไปต่อนะโอ้เรื่องนี้คุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับใครมีกระดาษทดเลยนะครับทดเลยคุณครู27237266665ตอบเท่าไหร่ตัวที่เว้นไว้นะครับให้เวลาสัก30วินาทีครับจับเวลานี่ถ้าภาคกอเขาเรียกกันเขาเรียกอนุกรมนะครับแต่เอกคณิตศาสตร์เขาไม่เรียกอนุกรมหรอกนะครับแต่อาจารย์เขาเรียกกลางๆนะครับอนุกรมลำดับอะไรพวกนี้นะฮะมันจะมีเลข2เลข7เลข23เลข72ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่665เว้นไว้นะครับโจทย์แบบนี้นะน้องถ้าน้องฝึกดีๆนะครับมันหนีมันหนีไม่ออกแล้วอ่ะมันมีไม่กี่แบบหรอกคุณครูโจทย์แบบนี้นะครับนะถ้าเราทำแบบนี้เพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปแล้วมันไม่ได้มันก็คือไม่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนวิธีนะครับคำถามคือเรารู้จักวิธีอะไรบ้างรู้จักแบบไหนบ้างประสบการณ์เราอ่ะมีแบบไหนบ้างนะครับที่เราเคยเจอนะเพราะฉะนั้นน้องจะต้องหาคนที่มีประสบการณ์เคยเจอโจทย์เนี่ยมาบอกเล่าให้พวกเราฟังว่าโจทย์แนวเนี้ยมันมีแบบไหนบ้างเราจะได้รู้นะครับขอย่าเฉลยเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับนะฮะอันนี้เป็นการเฉลยข้อสอบนะครับน้องเห็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยพอน้องทำแบบนี้ซึ่งบวก5บวกอะไรเนี่ยอันนี้บวกเป็น16ใช่ไหม16พอเริ่มไปเนี่ยมันเริ่มไม่ออกแล้วนะครับ49อย่างเงี้ยมันเริ่มไม่ได้ละนะครับมันเริ่มมองไม่ออกแล้วนะครับเนี่ยน้องทำดูมันไม่ได้นะครับแสดงวิธีนี้มันไม่เวิร์กแล้วนะครับไปต่อแล้วมันต้องมีวิธีไหนบ้างอีกวิธีที่อยากแนะนำคือเลขที่มันกระโดดเพิ่มไปเนี่ยอาจจะมีการคูณด้วยอาจจะมีการหารด้วยอาจจะมีการบวกด้วยมีการลบเข้าไปผสมผสานในโจทย์ข้อนั้นนะครับอย่างอันนี้นะครับอย่างอันนี้นะเลข7ที่มันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันเกิดจากตัวเลขข้างหน้าครับเลข2เลข2เลข2เอามาคูณ3ครับ2คูณ3ได้เท่าไหร่ฮะได้6ครับบวก1ฮะมีคนตอบไม่เหมือนเพื่อนด้วยไม่เป็นไรครับอาจจะเป็นคนนึงที่ถูกก็ได้นะเพราะเอิญว่ามันไม่มีช้อยส์นะขออภัยนะครูบางทีมันจำไม่ได้นะครับมาตอบเหมือนแล้วอาจจะพิมพ์ผิดนะครับนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับอาจจะคูณแล้วบวกครับเอ๊ะมันคูณบวกยังไงครับอาจารย์คะดูนะดูต่อนะครับเพราะนั้น23ก็ต้องเกิดจากตัวหน้าของมันก็คือ7นะครับ7 7คูณ3ครับ7คูณ3 7 3 21ครับบวก2ครับได้23นี่ดูดีๆนะคูณ3คูณ3เห็นไหมบวก1บวก2เลข2เลข7คือตัวหน้าของมันนะครับต่อไปนะ72ครับ72ก็ต้องเกิดจากตัวหน้าของมันตัวหน้าของมันคือ23ครับ23คูณ3ครับอันนี้แบบนี้เจอบ่อยๆนะคูณและบวกนะครับบางทีคูณ3บวก1คูณ4บวก2คูณ5บวก3อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นบ่อยๆนะครับอย่างนี้คือ23คือตัวเลขข้างหน้าคูณ3นะครับ
เลขหน้าคูณ3 339ครับ326ได้29เอ้ยโทษได้69 69บวก3ครับได้72น้องเห็นแพทเทิร์นมั้ยนี่เค้าเรียกว่าแพทเทิร์นครับถ้าน้องเจอแพทเทิร์นแล้วเนี่ยน้องสามารถทำเหมือนกันกับที่โจทย์ถามได้เลยนะครับโจทย์ถามตรงไหนครับโจทย์ถามคือตรงนี้ครับตรงนี้เราต้องเอาตัวหน้าของมันคือ72คูณ3เหมือนกันแล้วคูณ3แล้วเหมือนกันแล้วก็ต้องบวก4ครับต้องบวก4พอไล่แพทเทิร์นมาใช่ไหมที่เหลือเราไปคูณเลขครับ326ครับ7321ครับก็เป็น216บวก4ครับ216บวก4ก็เป็นเท่าไหร่อ่ะ220ครับขออนุญาตเขียนหน่อย220คำตอบข้อนี้คือ220นะฮะแล้วออกเยอะด้วยปีนี้ออกเยอะด้วยนะครับข้อสอบสไตล์นี้นะครับคำตอบข้อนี้คือ220ครับต้องฝึกต้องฝึกนะน้องลุงบอกอยากเข้ากลุ่มติวคณิตกับอาจารย์ต้องทำไงคะอาจารย์ต้องบอกงี้ครับอ่ะบอกไว้เลยเมื่อกี้มีคนถามกลุ่มนะกลุ่มของทีมงานยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับมีกลุ่มเดียวเท่านั้นนะครับคุณครูกลุ่มเดียวเท่านั้นออนไลน์นะออนไลน์มีกลุ่มเดียวเท่านั้นนะครับออนไลน์มีกลุ่มเดียวเท่านั้นคือกลุ่มอะไรครับคือกลุ่มที่เป็นติวรวมใช้ได้ทุกวิชานะครับสามารถใช้สอบได้ทุกวิชานะฮะอาจารย์แก๊ปจะเปิดให้ดูนะครับนะแต่อาจารย์หาไม่เจอนะครับนะไม่เป็นไรนะครับหาไม่เจอนะฮะก็น้องสอบถามในทีมงานได้มีกลุ่มเดียวเท่านั้นนะครับกลุ่มเดียวจะเป็นอย่างนี้ครับวิทยากรนะครับน้องจะได้ครบทุกวิชาดูหน้าวิทยากรนะครับน้องจักครูติ๊กไหมล่ะนะครับรู้จักครูจุ๋มรู้จักร้องเก่งรู้จักครูบีทไหมรู้จักคุณนุ่มไหมคุณนุ่มอังกฤษนะครับก็จะมาอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดเลยนะครับเราสามารถใช้สอบได้ทุกวิชาเลยนะครับมีทุกวิชาอยู่ในนี้นะครับอาจารย์แก๊ปก็อยู่ในนั้นด้วยนะครับอันนี้บอกพวกเราไว้นะครับเผื่อพวกเราถามนะของทีมงานยุทธพงษ์ชัยดิวเตอร์มีออนไลน์กลุ่มเดียวเท่านั้นนะครับออนไลน์กลุ่มเดียวเท่านั้นนะฮะไปต่อนะครับไปต่อนะฮะหนูเคยติวอาจารย์ในกลุ่มนั้นใช่ไหมคะนะอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันครับคุณครูหนูเคยอยู่ในกลุ่มนั้นไหมคะนะแต่อาจารย์ต้องบอกว่ากลุ่มนี้คือกลุ่ม64นะครับเพิ่งรับสมัครใหม่ในปีนี้นะครับนะใครอยู่ในกลุ่มหลังก็สามารถดูได้เหมือนกันเราไม่ได้ลบกลุ่มนะครับกลุ่มปี63ปี62เราไม่ได้ลบนะครับแต่เราไม่ได้อัปเดตแล้วนะครับอัปเดตเป็นปี64แล้วนะครับอ่ะทุกคนครับมาต่อครับข้อที่24ครับเดี๋ยวจะฝากน้องปี5ด้วยนะครับใครอยู่ปี5นะเดี๋ยวจะมีโปรแกรมติวฟรีของปี5ให้นะครับแนะนำให้ว่าจะมีการเตรียมสอบเนี่ยสอบครูต้องเตรียมตัวยังไงนะครับเดี๋ยวจะมีการบอกโปรแกรมติวด้วยนะครับของปี5นะครับติวนครสวรรค์ค่ะถ้าติวสดอ่ะเคยเจออาจารย์อยู่แล้วนะครับถ้าใครติวสดนะต่อไปครับข้อที่24ครับยังอยู่ในเรื่องเดิมครับ4 4 5 8 14 16 31 31นะ31นะครับคุณครู31นะ31 31นะครับครูครับ31 32แล้วก็ XY นะครับ31 32แล้วก็ XY โจทย์ถามว่าแล้วค่าของ X บวก Y มีค่าเท่าไหร่ครับให้เวลาทำสัก30วินาทีเหมือนเคยครับคุณครูสี่สี่ห้าแปดสิบสี่สิบหกสามเอ็ดสามสอง xy ถ้าใครยังมองไม่ออกนะครับอันนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะที่เราจะต้องเจอในการเตรียมตัวสอบครูเนี่ยนะครับที่เป็นอนุกรมแบบนี้นะครับอนุกรมสไตล์เนี่ยที่เราต้องเจอเนี่ยคือเรียกว่าอนุกรมข้ามครับข้ามไม่ใช่ข้ามไปเลยนะครับนะอนุกรมข้ามคือเป็นแบบนี้ครับสี่แล้วมาห้าเห็นไหมห้าแล้วมาสิบสี่14แล้วมา31 31แล้วไป x นี่คือชุดที่1นะครับนี่คือชุดที่1น้องชาม91ค่ะมาๆมีคนตอบแล้วนะใครได้เท่าไหร่พิมพ์ไว้เลยคุณครูผิดถูกช่างมันถือว่าเป็นเวทีให้กับพวกเราแล้วกันนะครับผิดถูกช่างมัน
น้องตอบไปเถอะนะครับอายเพื่อนแค่ไม่กี่ร้อยคนเองนะครับนะดีกว่าสอบไม่ได้แล้วไปอายคนข้างบ้านอีกใช่ไหมเตรียมตัวให้ดีคุณครูเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนิกรมข้ามเนี่ยมันจะมีนิกรมหลายชุดถูกต้องไหมครับเพราะนั้นถ้าน้องแบ่งเป็นชุดได้มันก็จะมองออกมากขึ้นอย่างเช่นชุดสีเหลืองนะครับก็จะเป็น4 5 14 31แล้วก็ x แบบนี้นี่คือชุดที่1แล้วชุดที่2ล่ะชุดที่2ชุดที่2น้องใบเตยสวัสดีค่ะครูแก๊ปนะครับมาสายตลอดนะครับมาทุกคนชุดที่ไม่ได้ไฮไลท์ไว้นะครับก็จะมี4 8 16 32แล้วก็ Y นี่เขาเรียกว่าชุดที่2เพราะนั้นถ้าน้องสามารถแบ่งอย่างนี้ได้วันสอบน้องไม่ต้องเขียนตามอาจารย์ขนาดนี้นะน้องสามารถแบ่งอย่างนี้ได้น้องก็จะสามารถมองเลขออกมากขึ้นนะครับเอาง่ายๆก่อนอาจารย์ให้น้องดูสีแดงดีกว่าอันนี้ง่ายครับเห็นอะไรไหมคูณ2คูณ2คูณ2ครับทุกตัวคูณ2หมดเลยเพราะฉะนั้นตัวต่อไป y เนี่ยที่โจทย์มันถามเนี่ยเราก็ต้องคูณ2เหมือนกันถึงจะได้ y ขึ้นมา32คูณ2ก็จะเป็น64เห็นไหมง่ายไหมพอเฉลยแล้วง่ายเนาะพอเฉลยแล้วง่ายมากเลยครับรู้อะไรไม่เท่ากับรู้งี้อย่างไรรู้งี้น่าจะทำงี้ก็ดีแล้วนั่นแหละความยากของคณิตศาสตร์นะครับเพราะนั้นหนึ่งต้องน้องต้องมองโจทย์ให้ออกนะครับหัดฝึกฝนบ่อยๆนะต่อไปครับ4 5 14 31แล้วก็ x นะมาดูครับตัวนี้4ไป5เนี่ยเพิ่มขึ้น1 5ไป14เนี่ยเพิ่มขึ้น9เพิ่มขึ้น9ยังมองไม่ออกใช่ไหมไปต่อครับ14ไป31เนี่ยเพิ่มขึ้น17ครับตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นี่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพราะนั้นถ้าเรามองออกน้องสามารถตอบได้เลยครับถ้ามองออกนะสามารถตอบได้เลย1 9 17แล้วตอบเลยนะครับถ้าใครยังมองไม่ออกอาจารย์ก็แนะนำว่ามันมีโจทย์รูปแบบหนึ่งคือน้องจะต้องทำอีกชั้นหนึ่งเขาเรียกว่านุกรม2ชั้น3ชั้น4ชั้นแล้วแต่โจทย์นะครับอย่างอันนี้พอเรามองเห็นเนี่ย1 8 17เนี่ยตัวต่อไปเนี่ยมันต้องบวก8ใช่ไหมตัวต่อไปเนี่ยก็ต้องบวก8เหมือนกันแสดงว่ามันบวก8บวก8บวก8ไปเนี่ยคงที่ครับคุณครูเพราะฉะนั้นตัวต่อไปก็ต้องไล่บวก8ขึ้นไปแบบนี้นะแล้วก็ต้องไล่บวก8ขึ้นไปครับ17บวก8ครับ17บวก8ก็จะเป็น25 25เห็นไหมถ้าบวกเลขผิดอะไรขออภัยด้วยนะครับแจ้งมาได้เลยนะครับพิมพ์มาได้เลยบางทีนี่ไฟนี่มันตาลายหมดแล้วนะครับไฟมันจ้าซะเหลือเกินนะครับตอนนี้17บวก8เป็น25ครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตอบนะเราจะต้องบวกไล่ขึ้นไปครับนี่ไล่ขึ้นไป31บวก25 31บวก25เป็นเท่าไหร่อ่ะ31บวก25เป็น56นะครับเป็น56แล้วก็ใส่56ไว้56เขียนดีๆหน่อยเดี๋ยวชีทต้องแจกพวกเราด้วยนะครับ56โจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถาม x บวก y ครับคุณครูโจทย์ถาม x บวก y เพราะนั้นที่เหลือเราก็บวกเลขนะครับบวกเลขอย่าให้ผิดนะคำตอบข้อนี้ x คือ56 y คือ64x บวก y ตอบเท่าไหร่ครับก็เป็น x บวก y อ้าว x บวก y ก็เป็น56บวกกับ64คำตอบข้อนี้คือ120นะครับถ้าบวกเลขไม่ผิดนะ6บวก4ได้0ทด1 5บวก6เป็น11บวก1เป็น12คำตอบข้อนี้คือ120ครับคุณครูครับ120นะครับนะผิดไม่เป็นไรคุณครูครับผิดเป็นเรื่องปกติเลยนะแต่ในการสอบครูผู้ช่วยเนี่ยมันมีแต่ด้วยนะในการสอบครูผู้ช่วยเนี่ยมันต้องไวนะครับมันต้องเข้าออกไวเห็นปุ๊บต้องตอบไวตอบปุ๊บตอบปั๊บตอบปั๊บปั๊บตอบปุ๊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 บเลยมันต้องอย่างนั้นเลยนะครับอาจจะถึงจับเวลาไงนะใครทำเสร็จใน30วิเนี่ยแต่ละข้อเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับถือว่าไม่ธรรมดาน้องเห็นปุ๊บต้องตอบได้เลยคำตอบข้อนี้คือ120ครับคุณครูไปต่อนะไปต่อนะยังมีพอมีเวลาอยู่นะครับยังพอมีเวลาเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปจะต้องไปพูดในกลุ่มไลฟ์สดต่อนะครับในกลุ่มลับนะครับในกลุ่มลับของเรานะครับของยุทธพงษ์ชัยนะครับมีกลุ่มหนึ่งเนาะต่อไปครับข้อที่25สักครู่นิดหนึ่งนะครับอาจารย์ขอขั้นเวลานะครับน้องปี5นะน้องปี5นะครับทางยุทธพงษ์ชัยเราได้จัดติวฟรีน้องปี5นะครับกดแคปโปรแกรมติวนี้ไว้ได้เลยนะครับเพลงก็ติวเพลงมันก็มันติวก็มันกันนะน้องปี5นะครับเฉพาะน้องปี5นะครับโปรแกรมนี้ติวฟรีไม่มีเงื่อนไขนะครับ
น้องสามารถเข้าติวฟรีได้เลยนะครับมีพิโลกครับนครปฐมครับนครราชสีมาครับชลบุรีเชียงใหม่ขอนแก่นครับน้องสามารถติวฟรีได้เลยนะครับน้องปี5นะครับลงทะเบียนนะสามารถทักไปถามทีมงานได้เลยนะครับเฉพาะน้องปี5นะครับเอกสารโหลดฟรีไปแบบฟรีๆตัวเปล่าอย่าลืมเอาชีทไปด้วยนะครับเดี๋ยวมีชี้แจงอยู่นะครับอันนี้แจ้งพวกเราไว้นะครับติวฟรีน้องปี5นะครับเอกสารโหลดฟรีนะครับติวฟรี 100% นะสามารถจองได้นะครับนะน้องมหกรรมติวฟรีสำหรับปี5นะครับใครอยากรู้ว่าการจะสอบครูผู้ช่วยต้องรู้อะไรบ้างนะครับสามารถติดตามได้นะครับสามารถเข้าไปได้นะครับตามนี้นะครับจองด้วยนะครับต้องจองนะไปต่อครับขายของหมดแล้วนะครับไปต่อนะติวต่อนะครับคุณครูไปต่อข้อที่25บางคนบอกท่านสนุกไม่ใช่ปี5ล่ะคะท่านคะเอ้ยนะเดี๋ยวไม่ใช่ปี5ก็มาเจอกันไลฟ์สดก็ได้นะครับนะตอนนี้จัดเฉพาะปี5นะครับจะจัดอย่างนี้ทุกปีนะครับทุกปีนะบางคนบอกปี7แล้วล่ะคะจันคะปี7แล้วดูไลฟ์สดเอานะครับนะไปต่อครับข้อที่25ครับมีจำนวนเต็มกี่จำนวนไม่สอดคล้องกับ x กำลัง2มากกว่า13เพลงติวไปก็แดนไปนะครับติวไปก็แดนไปนะมีจำนวนกี่เต็มกี่จำนวนที่ไม่สอดคล้องทุกคนครับไฮไลท์คำนี้นะไม่สอดคล้องไม่สอดคล้องคืออะไรสำหรับภาคกอพวกเราอาจจะไม่รู้จักนะครับคำว่าไม่สอดคล้องก็คือทำให้มันไม่เป็นจริงอ่ะเพราะนั้นแปลใหม่นะครับเขากำลังมาถามพวกเราว่ามีกี่จำนวนเต็มที่แทนเข้าไปแล้วมันไม่เป็นจริงเช่นใครนึกไม่ออกอาจารย์แทนศูนย์เข้าไปแทนศูนย์เข้าไป x เป็นศูนย์เกิดอะไรขึ้นตรงไหนเป็น x แทนด้วย0ก็กลายเป็น0กำลัง2มากกว่า13จริงไหมล่ะ0กำลัง2มันได้0ครับมากกว่า13ไหมเพราะนั้น0ไม่ได้มากกว่า13อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าจำนวนเต็มที่ทำให้ไม่สอดคล้องทันไหมไม่สอดคล้องเพราะนั้นมันง่ายสำหรับข้อนี้คือเขาถามว่าจำนวนเต็มคุณครูครับมันเลยสามารถไล่แทนเลขไปได้เลยนะครับที่ทำให้ไม่สอดคล้องนะครับเพราะนั้น0เนี่ยไม่สอดคล้องเพราะ0กับ0ไม่ได้มากกว่า13เนี่ยเขาเรียกว่าไม่สอดคล้องนะครับเพราะนั้นถ้าเราเห็นแบบชัดๆเลยนะครับมันก็จะมี1 1ก็ไม่สอดคล้องเดี๋ยวอาจารย์ค่อยๆไล่ให้แล้วกัน0ไม่สอดคล้อง1 1กำลัง2ได้1 1ไม่ได้มากกว่า13ก็เนี่ยเขาเรียกว่าไม่สอดคล้องต่อไป2คิดในใจนะ2 2 4ครับ4มันมากกว่า13มั้ยไม่ต่อไป3แทนเข้าไป3 3 9 9มากกว่า13ไหมไม่อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่สอดคล้องแต่น้องลองดู4ครับ4ยัดกลับเข้าไป4 4 16เกินปะ4 4 16 4 4 16มากกว่า13ไหมมากกว่าอย่างนี้ว่าสอดคล้องเราจะไม่เอานะครับเพราะโจทย์ถามว่าตัวที่ไม่สอดคล้องมีกี่ตัวนะครับเพราะนั้นแสดงว่า4ได้ไหมครับทุกคนครับ4ไม่ได้ตัดออก4ไม่ได้นะฮะหลายคนบอกเอ้ยมันมีแค่4ตัวป่ะแต่อย่าลืมครับคุณครูครับมันเป็นกำลัง2อ่ะเดี๋ยวไฮไลท์ให้นี่ครับมันเป็นกำลัง2ตรงนี้กาดอกตัวใหญ่ๆเลยนะครับดอกจันนะฮะตัวใหญ่เลยมันเป็นกำลัง2เพราะฉะนั้นเลขที่เป็นลบเนี่ยถ้าน้องเอาไปยกกำลัง2มันก็ต้องได้ด้วยลบ1ก็ต้องไม่สอดคล้องด้วยน้องเอาไปแทนดูลบ1กำลัง2มาได้1ไงยังไงมันก็ไม่สอดคล้องนะครับต่อไปลบ2ก็ได้ลบ3ก็ได้ลบ4เนี่ยไม่ได้แล้วแสดงว่าตัวเนี้ยมีทั้งหมด7จำนวนครับโอ้สุดยอดมากครูหลายคนนะครับเยี่ยมมากนะนี่ข้อสอบจริงนะครับวันนี้เนี่ยมาติวข้อสอบจริงให้ดูเลยนะครับคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่3ครับมีทั้งหมดไม่ใช่ช้อยข้อที่2ครับมีทั้งหมด7จำนวนครับคุณครูครับฝนฟับเลย7จำนวนนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครจะเข้ากลุ่มออนไลน์นะครับไม่ต้องทักเข้ามาตรงนี้ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์นะครับทักเข้ามาในอินบ็อกซ์เดี๋ยวอาจารย์จะให้ทีมงานส่งรายละเอียดไปให้นะครับใครที่เป็นน้องปี5ก็สามารถติดตามได้นะครับมีคอร์สติวฟรีแบบติวสดนะติวในโรงแรมนะครับติวแบบสดๆนะครับวันนี้ EP ที่4นะครับอาจารย์แก๊ปก็ขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ต้องติวในกลุ่มลับแล้วนะครับต้องติวในกลุ่มลับเพราะฉะนั้นในไลฟ์สดตรงนี้อาจารย์จะไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกวันอังคารวันนี้วันอะไรเนี่ยวันอังคารทุกวันอังคารนะครับจะเจอกับอาจารย์แก๊ปนะครับทุกวันอังคารเลยน้องสามารถติดตามคณิตศาสตร์ได้นะครับ
ติดตามเพจนี้ไปเลยครับคุณครูเดี๋ยวจะมีคนมาไลฟ์สดให้พวกเราบ่อยๆนะครับผัดเปลี่ยนกันไปนะครับทุกวิชาอาจารย์จะเอาติวเตอร์ขนติวเตอร์มาไลฟ์สดให้พวกเรานะครับสำหรับวันนี้อาจารย์แก๊ปก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมีภารกิจไปติวต่อนะครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ